วันนี้เรามาเรียนรู้การออกแบบ NFT แบบง่ายๆเป็นสไตล์ของตัวเองกันดีกว่านะคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้พันดีใจมากเลยที่จะได้มาแชร์นะคะประสบการณ์ในการสร้างสรรค์แล้วก็ออกแบบคาแรคเตอร์ของ NFT ให้ดูง่ายน่ารักแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองนะคะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยถ้าคุณไม่มีพื้นฐานในส่วนของแอปพลิเคชัน iBit Paint คุณก็สามารถเรียนได้นะคะหรือไม่เคยวาดรูปมาก่อนก็เรียนได้นะและเด็ดกว่านั้นก็คือถ้าวันนี้คุณใช้ iPad หรือแท็บเล็ตหรือมือถือก็เรียนได้เช่นกันค่ะวันนี้เราจะมาใช้แอปพลิเคชัน iBit Paint สร้างสรรค์คาแรคเตอร์ NFT ไปด้วยกันนะคะสำหรับในเวิร์กช็อปนี้นะคะนอกจากคุณจะได้ลองออกแบบตัว NFT ง่ายๆด้วยตัวเองแล้วนะคะคุณยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากเวิร์กช็อปนี้ค่ะไปใช้ออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยค่ะสำหรับตัวพานะคะก็ทำ NFT มาหลายชุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคุมะหรือน้องเมตาวาเดนที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะคะวันนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะมาเรียนกันนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มออกแบบตัว NFT ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแพนจะพาทุกคนมาดูแพลตฟอร์มนะคะที่ฮอตฮิตที่สุดของวงการ NFT นั่นก็คือ OpenSea นั่นเองค่ะนะคะในวันนี้นะคะการออกแบบตัวคาแรคเตอร์มันมีความสำคัญยังไงนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราออกแบบคาแรคเตอร์นะพูดง่ายๆเลยคือการที่เราออกแบบคาแรคเตอร์มันจะทำให้ตัว NFT ของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์มีสิ่งที่แบบไม่เหมือนใครเห็นปุ๊บมองปั๊บแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทั้งสีผ่านทั้งเส้นนะคะผ่านทั้งเรื่องราวทุกอย่างเลยเป็นองค์ประกอบทำให้ตัว NFT ของเรามีเอกลักษณ์นะคะและตรงนี้ทุกคนจ๋านะคะเข้ามาดูในที่นี่เลยจะเห็นว่าในส่วนของตัว NFT นะคะโดยหลักๆเลยนะคะตัว NFT เนี่ยก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นเสียงเป็นวิดีโอหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าในสายของการวาดรูปอะค่ะมันก็จะมีอยู่2ส่วนที่เรามักจะเห็นสม่ำเสมอก็คือ NFT ที่มันเป็นอาร์ตที่มันเป็นงานศิลปะชิ้นใหญ่ใช้เวลาสร้างนานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นแล้วก็มีคนใช้บ่อยนั่นก็คือ NFT แบบ profile picture นะคะคำว่า profile picture ก็คือคุณจะใช้ตัว NFT เนี่ยเป็นภาพแสดงตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะใช้ในโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Twitter FacebookFacebook นะคะ YouTube Instagram หรือว่า TikTok นะคะก็คือภาพที่คุณเห็นเป็นวงกลมๆที่มันมาจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นก็คือตัว Profile Picture ค่ะเดี๋ยวเราแอบดูกันดีกว่าว้าวอันนี้6น่าสนใจมากเลยกดเข้าไปดูนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้โอ้นะคะสำหรับไอเทมนี้นะคะเป็น NFT นะคะ Profile Picture เหมือนกันจะเห็นว่าเป็นคาแรคเตอร์นะคะเป็นการ์ตูนแบบน่ารักนะเป็นการ์ตูนเรียกว่าเป็น GB SD นะคะแบบนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักเหมือนกันนะคะแล้วจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะว่า NFT ที่เป็น Profile Picture เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันแบบ2แบบก็คือเต็มตัวกับครึ่งตัวนะคะแล้วก็มักจะหันซ้ายหรือหันขวาที่ไม่ค่อยได้เห็นแบบหันหน้าตรงนะคะอาจจะเนื่องมาจากเวลาที่เราหันข้างๆนะคะก็จะทำให้คุณได้เห็นในส่วนข้างหลังได้เราจะได้วาดพวกตุ้มหูของเป้สะพายหลังได้ง่ายขึ้นค่ะแอบดูอันดับที่1ซินะคะว่าเป็นยังไงอู้เห็นมั้ยอันดับที่1 นะคะก็ยังคงเป็น profile picture อันนี้ก็เห็นไหมคะว่าจะมีการหันเหมือนกันแต่ว่าจะหันคนละด้านกับอันเมื่อกี้นะคะน่ารักเชียวแล้วก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันด้วยนะคะในส่วนของคาแรคเตอร์เนี่ยคุณอาจจะต้องวางโครงเรื่องวางคอนเซปต์วางสตอรี่ของตัวเซต NFT นั้นๆ นะคะแล้วก็ในตัว NFT เนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้นะคุณจะทำกี่ตัวอันนี้แล้วแต่เลยนะคะถ้าบางคนเป็น generate art คุณอาจจะทำได้ถึงเป็นหมื่นตัวหรือหลายหมื่นตัวหรือหลายแสนตัวนะคะก็แล้วแต่คุณจะวางแผนว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นงานวาดมือแบบวาดแค่1ชิ้นนะคะแล้วก็ต้องวาดใหม่เรื่อยๆโดยมากก็จะทำเป็นประมาณหลักร้อยหลักพันนี่ก็คือหืดขึ้นคอแล้วนะทุกคนบอกได้เลยนะคะนี่อ่ะ
เมื่อคุณเห็นไอเดียคร่าวๆแบบนี้นะคะคุณจะได้มาเตรียมตัววาด NFT ของตัวเองนะคะซึ่งในการวาดตัว NFT อะค่ะแพนอยากให้ทุกคนได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างสตอรี่หรือว่าเรื่องราวให้กับตัวการ์ตูนของเราด้วยนะคะเพราะว่านอกจากความสวยงามหรือความน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่ของตัว NFT เรานะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสตอรี่ของ NFT ตัวนั้นๆนะคะหรือว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นแบ็คกราวด์ของเขาว่าเขาคือใครอะไรแบบไหนซึ่งในตัว NFT อะค่ะบางทีคุณก็จะเห็นเป็นคนก็มีเป็นสัตว์ก็มีสิ่งมีชีวิตที่มันไม่อะไรก็แล้วแต่หรือเป็นสิ่งของอะไรก็มีนะคะก็ลองดูว่าคุณจะวางตัวของคาแรคเตอร์ที่คุณจะวาดเนี่ยเป็นอะไรแบบไหนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า iBig Paint ใช้ได้ทั้ง iPad แล้วก็แท็บเล็ตค่ะรวมถึงมือถือก็มีด้วยนะกดไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะคะชื่อว่า iBit Paint X นะคะสำหรับใครที่วันนี้คุณยังไม่มีแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store ได้นะคะพิมพ์ค้นหาได้เลยก็คือ iBit Paint X ค่ะพอเราเสิร์ชเข้ามานะคะเราจะเห็นว่ามี iBit Paint อยู่2ตัวนะคะก็คือตัวสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสีดำนะคะ iBit Paint X ค่ะเป็น iBit แบบฟรีนะคะซึ่งคุณจะต้องอาจจะมีเสียเวลาดูโฆษณานิดหน่อยนะคะแต่คุณจะเปิดฟังก์ชันใช้งานได้เหมือนกับ iBit Paint ที่ไม่มีเครื่องหมาย X ที่เป็นสีดำนั่นเองค่ะถ้าใครวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็สามารถดาวน์โหลด iBit Paint X ไปได้เลยหรือใครนะคะที่คุณใช้งานมาสักพักหนึ่งและคิดว่าแอปนี้คุ้มนะคะหรือว่าวันนี้อยากจะลองแบบเต็มฟังก์ชันนะคะอยากจะใช้งานฟังก์ชันต่างๆแบบไม่ติดโฆษณาค่ะก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะราคา349บาทแต่ว่าในระบบ Android กับ iOS ราคาไม่เท่ากันลองเช็คดูนะคะแล้วก็กดโหลดได้เลยค่ะสำหรับตัวที่แพนสอนนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ iBit Paint X นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะแพนใช้เครื่องนะคะเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่คุณใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หรือไม่ต้องเปลี่ยนเมนูก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตำแหน่งของแต่ละไอคอนเหมือนกันไปเลยแค่ชื่อเรียกต่างกันในภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะและถ้าใครใช้มือถือนะคะตัวแอปพลิเคชันก็หน้าตามีส่วนคล้ายๆกันนะคะปุ่มแรกค่ะคือแกลเลอรี่ของฉันนะคะหรือว่า My Gallery นะคะเป็นหน้าจอที่เราจะกดไปเพื่อใช้งานค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอแกลเลอรี่นะคะเดี๋ยวแพนจะอธิบายความต่างนิดนึงเผื่อว่าวันนี้มีใครใช้มือถือนะแต่ว่าตอนหลักๆนะคะแพนจะสอนโดยใช้ตัวของ iPad นะคะอย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่เหมือนกันเครื่องหมายกลับตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมคะแล้วก็เลือกอันนี้มีเลือกเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะปุ่มด้านบนไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกตกใจตัวนั้นตัวนี้นะคะถ้าเป็นมือถือค่ะจะมาอยู่ข้างล่างนะคะจะมาอยู่ข้างล่างนะคะนี่คือหน้าแรกที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครดูด้วยมือถือคุณก็หาปุ่มเอาซึ่งหาไม่ยากเลยถ้ามันไม่มีข้างบนมันก็จะมีอยู่ที่ข้างล่างนะคะหน้าจอนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าคุณวาดรูปมานานแค่ไหนบางคนเปิดมาอาจจะเป็นหน้าตาว่างเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มออกแบบตัวคาแรคเตอร์ NFT ไปด้วยกันคุณกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยมือถือนะคะกดได้จากข้างล่างตรงนี้นะจ๊ะสำหรับการสร้างแคนวาสนะคะหรือสร้างภาพที่เราจะวาดนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคุณสามารถกรอกตัวเลขไปได้เลยนะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าให้มากกว่า 2,500 ขึ้นไปนะคะเผื่อเราจะไปสกรีนเสื้อหรือทำงานต่อนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าสเปคเครื่องแรงๆเนี่ยคุณอาจจะตั้ง 4,000 5,000 พิกเซลก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดกลางๆเลยเนี่ยพยายามให้ตั้งประมาณ 2,500 นะคะก็ใส่ตัวเลข 2,500 ช่องแรกแล้วก็ 2,500 ในช่องหลังเพื่อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเดี๋ยวแพนจะเปิดนะคะ2อันนี้นะคู่กันนะคะจนกระทั่งนะคะถึงช่วงวาดในช่วงแรกๆนะคะแพนจะใช้เป็นตัว iPad ตัวเดียวนะแต่อันนี้เปิดให้ดูเผื่อว่ามีใครใช้มือถือเนาะ
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยตรงนี้แล้วค่ะคุณก็ติ๊กไปที่คำสั่งโอเคได้เลยกดเข้ามาแล้วตรงนี้นะคะจะเห็นหน้า Canvas นะคะสีขาวๆเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะคะคุณสามารถหมุนนะซูมอินซูมเอาได้นะคะปกติเลยเนาะปกติเลยนะคะและนะคะสิ่งที่จะเห็นนะคะจากหน้าจอ2อันนี้จะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะส่วนที่เหมือนกันค่ะคือเมนูทางด้านนี้เห็นไหมคะเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะมันมีอยู่ตรงข้างล่างนะคะคือเครื่องหมาย Undo Redo เห็นไหมตำแหน่งไม่เหมือนกันนะคะส่วนนะคะถ้ามันเป็น iPad หรือแท็บเล็ตค่ะทางฝั่งด้านนี้นะคะจะเห็นเครื่องมือเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมือถือค่ะคุณต้องกดไปที่ปุ่มที่2นะคะกดไปที่ปุ่มที่2ก่อนคุณถึงจะเจอเครื่องมือแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ตำแหน่งของต่างๆข้างล่างนะคะก็จะเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นดูหน้าจอตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวแพนนะคะจะใช้เพียงแค่ตัว iPad เครื่องเดียวใครใช้มือถือก็ดูเทียบเคียงจากตรงนี้ได้เลยค่ะเครื่องมือที่เราจะใช้กันหลักๆนะคะก็คือเครื่องมือในแถบทางนี้เลยนะคะเครื่องมือแปรงสีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้บ่อยมากเลยเพราะว่าเราต้องวาดเนาะแล้วก็เป็นเครื่องมือยางลบนะคะส่วนเครื่องมืออื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการเทสีหรือการแทรกต่างๆนะคะเดี๋ยวแพนจะค่อยๆสอนแล้วก็บอกคุณไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เป็นเวิร์กช็อปสั้นๆนะการันตีว่าคุณวาดได้แน่นอนค่ะอย่างแรกเลยกดมาที่ตัวแปรงสีนะคะไปที่พื้นฐานจะเห็นว่ามีบัตรให้ทั้งหมด385บัตรนะคะถ้าเกิดข้างหลังอะค่ะมันมีลักษณะเป็นรูปกุญแจนะคะอยู่ข้างหลังอยู่นะคะให้คุณกดเข้าไปนะคะเพื่อใช้งานบัตรนั้นได้ถ้าของแพนมันไม่มีตัวกุญแจแล้วนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แพนจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเปิดฟังก์ชันแต่ถ้าใครวันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีค่ะก็สามารถกดแท็บนะคะเข้าไปที่บัตรนะคะเพื่อดูโฆษณาก่อนแล้วบัตรต่างๆจะเปิดให้คุณใช้ได้ทั้งหมด18ชั่วโมงค่ะและอย่างที่บอกนะถ้าคุณขี้เกียจกดก็ซื้อเลยนะคะ300กว่าบาทแล้วก็จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพมันแฟร์มากค่ะสำหรับบัตรที่จะใช้ในวันนี้นะคะมาแพนจะใช้นะบัตรตัวที่5นะคะนี่นะ1 2 3 4 5อันนี้จะใช้บ่อยเลยนะคะถ้าใครคิดว่าอยากจะใช้บัตรอันนี้ค่ะคุณสามารถกดนะคะเพื่อบันทึกบัตรนี้เก็บไว้ได้นะคะโดยการกดไปที่บัตรเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าโอเคนะคะมันก็จะเพิ่มไปที่บัตรแต่งเองเนาะนี่นะบัตรแต่งเองเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะคะมันจะขึ้นมาเลยนะกดไปที่คำสั่งพื้นฐานอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วมาดูบัตรที่แพนจะใช้อีกอันหนึ่งนะคะเราจะได้หาง่ายๆจริงๆเนี่ยในส่วนของแปรงสีหรือบัตรตรงนี้ค่ะคุณสามารถเลือกใช้นะคะตามความเหมาะสมตามความชอบได้เลยมันก็จะมีเขียนชื่อไว้อย่างเช่นเป็นปากกานะคะหรือว่าเป็นมาร์กเกอร์หรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะคะบัตรแรกจำได้ไหมอันที่5นะคะคือปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งเป็นอันที่แพนชอบใช้ตัดเส้นนะคะแล้วก็ตอนร่างภาพค่ะนะคะร่างภาพนะคะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้แบบไหนนะคะซึ่งตัวแพนนะคะก็จะใช้ดินสอ2ค่ะปรับได้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งอันนี้ดูอันนี้ไม่ต้องตกใจนะมันเยอะเพราะว่าแพนบิ่มไว้หลายรอบนะคะก็เวลาที่เราใช้งานนะคะคุณสามารถลองขีดไปที่หน้าจอได้เลยนะขีดไปที่หน้าจอได้เลยนะคะลองกดดูลองขีดดูนะคะส่วนขนาดนะคะของแปลงนะคะคุณสามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะคะตรงที่นี้นะคะแล้วก็เลื่อนเห็นไหมคะว่ามันจะมีเคอร์เซอร์ให้เห็นรูปวงกลมด้วยว่าเล็กใหญ่แค่ไหนอ่ะแล้วก็กดปรับป้ายนะคะเล็กหรือใหญ่แล้วก็ขีดได้เลยค่ะขีดได้ฟรีสไตล์เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนะคะที่เขียนคำว่า100ข้างๆกันก็คือค่าความจางนะคะหรือว่านี่ค่าความจางนะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะเวลาที่แผ่นหมุนนะเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะมีการจางมากจางน้อยนะคะก็ตรงนี้เลยนะคะมันจะเป็นยังไงคือถ้ามันเป็นสีดำใช่ปะแล้วคุณปรับค่าความจางเห็นไหมคะว่าสีที่ระบายก็จะจางลงนะแต่ว่าคุณระบายทับไปเรื่อยๆมันจะเข้มขึ้น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 นะคะประหนึ่ง
เหมือนแผ่นใสที่มันมีสีเทาจางๆถ้าแผ่นใสนั้นซ้อนกันหลายๆแผ่นนะคะมันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นนะคะดังนั้นก็ตอนที่วาดโดยมากแผ่นก็จะปรับตัว opacity หรือค่าความโปร่งแสงเนี่ยค่ะอยู่จนเต็ม 100% เลยนะคะมาถึงเทคนิคคีย์ลัดนะคะที่คุณไม่สามารถเห็นได้จากหน้าจอนะก็คือการใช้2นิ้วแท็บไปที่หน้าจอแบบนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้จะมีหายไปแบบนี้เรียกว่าการยกเลิกรอยแปลงนะคะหรือการยกเลิกสิ่งที่เราทําหรือการอันดูนั่นเองนะคะคุณสามารถใช้2นิ้วแบบนี้ได้เลยถ้าต้องการเรียกกลับมาค่ะใช้3นิ้วแตะไปที่หน้าจอแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นการทําซ้ําอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะคะหรือนะคะบางคนอาจจะถนัดที่จะกดตรงนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมอันดูรีดูอันดูรีดูทําซ้ํายกเลิกกดได้หมดเลยแบบนี้ค่ะเครื่องมือต่อไปที่เราจะต้องรู้ในหน้าจอนี้นะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นตัวนะคะสลับระหว่างยางลบกับปากกาเมื่อกี้เราใช้ปากกานะคะยางลบอยู่ตรงนี้นะคะยางลบคุณก็สามารถเลือกในส่วนของยางลบได้ว่าจะให้เป็นยางลบเท็กเจอร์แบบไหนถ้าเกิดเราต้องการกลับฝั่งเดี๋ยวคอยดูตรงนี้นะมันจะกลับแบบรวดเร็วนะคะจะสะดวกในการวาดคือกดเห็นไหมปรับยางลบปรับบัตรเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะอันต่อไปนะคะปุ่มตรงนี้นะคะถ้าเกิดคุณต้องการเข้าถึงนะคะแปรงสีหรือบัตรแบบรวดเร็วค่ะกดมาที่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะและเพิ่มเติมไปตรงนี้ปุ่มที่3นะคะตรงนี้คือการเลือกสีนั่นเองค่ะเขาจะมีสีให้แล้วอยู่ประมาณหนึ่งนะคะคุณสามารถบันทึกสีใหม่ตามที่ชอบได้อย่างเช่นวันนี้แพนอาจจะแบบแหมชอบสีเขียวนี้ชอบสีเขียวนี้มากๆอยากจะได้อย่างนี้นะคะแผ่นก็สามารถดึงนะคะสีเขียวแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยค่ะและถ้าเกิดรู้สึกว่าสีไม่ชอบนะคะก็กดค้างไว้ค่ะแล้วก็กดคำว่าลบนะคะเท่านี้ก็เป็นการบันทึกสีแล้วก็ลบสีแบบง่ายๆเลยค่ะไปต่อนะคะอันนี้ก็เป็นการย่อจอย่อเครื่องมือธรรมดานะคะอันนี้ทำแล้วอันดูรีดูนะคะส่วนที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือปุ่มนี้นะคะในส่วนของเลเยอร์สำหรับใครที่คุ้นชินกับการทำงานหรือการวาดรูปผ่านทาง Photoshop หรือแอปพลิเคชันอื่นๆมาแล้วนะคะเลเยอร์ Layer, เปรียบเสมือนแผ่นใสนะคะแล้วเวลาที่เราวาดใช่ไหมในกระดาษมันจะแบบเหมือนมีแค่1เลเยอร์เพราะมีกระดาษแค่1แผ่นแต่นะคะในแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงตัว iBit Paint คุณจะมีเลเยอร์ได้หลากหลายเลเยอร์นะคะอันนี้เป็นเลเยอร์ที่1นะคะจะมีสัญลักษณ์รูปตาด้วยนะคะถ้าคุณกดไป1ครั้งมันก็จะเป็นตาแบบนี้คือการเป็นการปิดตาเลเยอร์นะแสดงว่าถ้าเกิดวาดอะไรแล้วในนี้ก็จะไม่เห็นผลนะจ๊ะถ้าเราก็เปิดไว้แบบนี้เลยค่ะอยากจะเพิ่มเลเยอร์ทำยังไงคะอยากจะเพิ่มเลเยอร์ให้กดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะกดปุ๊บเห็นไหมคะเลเยอร์จะดันขึ้นดันขึ้นไปเรื่อยๆคุณสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้เต็มที่เลยค่ะนะคะและค่ะตอนที่เราวาดนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องมีการอยากสลับตำแหน่งของเลเยอร์ค่ะดูที่ขีด3ขีดข้างหลังตรงนี้นะคะคุณกดให้แบบนี้แล้วคุณสามารถดึงแล้วก็เลื่อนสลับเลเยอร์ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและถ้าเกิดวาดไปรู้สึกว่าอยากจะลบเลเยอร์จังเลยนะคะก็เลือกเลเยอร์ที่คุณต้องการจะลบค่ะแล้วกดตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยบนจุด3จุดคือเครื่องหมายถังขยะค่ะกดได้เลยนะคะให้สังเกตว่าทุกครั้งที่เราลบเลเยอร์ไปสมมติแผ่นลบเลเยอร์ที่2นะคะเลเยอร์จะถูกเรียงเลขใหม่ตั้งแต่1ขึ้นไปข้างด้านบนอ่ะลบลบแบบนี้ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มวาดด้วยกันนะคะแพนอยากให้ทุกคนเข้าไปตั้งค่า2ส่วนนะคะเพื่อที่ตอนวาดจะได้ง่ายนะคะอย่างแรกเลยบางคนตอนที่คุณขีดเส้นอะไรต่างๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเส้นมันสั่นจังเลยเส้นมันแบบไม่ค่อยนิ่งเลยนะคะแพนอยากจะบอกตรงนี้ค่ะว่าคุณสามารถปรับตัวรักษาความเสถียรให้มันสมูทได้นะคะมองขึ้นไปด้านบนขวานะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มที่2ที่เป็นรูปมือค่ะกดเข้าไปตรงนี้นะคะตัวรักษาความเสถียรปกติจะออฟอยู่นะคะให้คุณผลักไปทางด้านขวานะคะให้เต็ม10เลยค่ะเพื่อทำให้เส้นนิ่งขึ้นดูนะคะอันนี้คือเส้นที่ไม่ได้ใช้ตัวรักษาความเสถียรนะคะแล้วก็ดีเพิ่มขึ้นนะ
เส้นมันจะมีความอ่อนนุ่มมากขึ้นนะคะก็ลองปรับดูแบบนี้ค่ะอย่างที่สองที่อยากจะให้ปรับนะคะเพราะว่าตอนที่วาดรูปนะคะด้วย iBit Paint เนี่ยหลายครั้งเวลาที่เราขยี้แปลงแบบนี้นะคะบางทีมันจะไปโดนคำสั่งการดูดสีนะคะแพนอยากให้ทุกคนเข้าไปปิดค่าการดูดสีแบบรวดเร็วออกนะคะทุกคนขานะคะกดไปที่ตรงนี้เลยจ้านะคะลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่เฟืองการตั้งค่านะคะหลังจากที่ไปเฟืองการตั้งค่าค่ะปุ่มพวกนี้มันจะเปิดอยู่ปกติก็คือที่มันเปิดแบบนี้นะคะที่เนี้ยค่ะปุ่มที่3ตรงนี้นะคะทุกคนยังเปิดอยู่ให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มที่3นะคะเครื่องมือดูดสีแบบรวดเร็วให้ปิดไปได้เลยนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเราระบายขยี้มันจะได้ไม่ดูดสีนะคะตั้งค่าให้เรียบร้อยเหมือนกันแล้วไปต่อเลยจ้ะหน้าจอนี้ที่เลอะไม่ต้องห่วงนะคะคุณกดไปที่เลเยอร์นะกดไปที่เลเยอร์แล้วก็กดลบตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะเป็นการเคลียร์เลเยอร์ทั้งหมดแบบง่ายๆเลยค่ะไปต่อกับการเลือกแปลงสีนะคะแบบง่ายๆแพนไปที่ปุ่มที่2ตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกี้เราเลือกเอาไว้แล้วคือดินสอ2นะคะหรือถ้าใครยังไม่เลือกคุณก็ไปเลือกดินสอที่คุณชอบนะคะแล้วเราจะมาลองร่างภาพด้วยกันนี่เส้นมันจะฟิลนี้แพนจะชอบร่างภาพเป็นสีแดงนะคะคุณอาจจะเลือกใช้เป็นสีอื่นๆก็ได้เห็นไหมนะลองขีดเลยค่ะว่าจะเป็นขนาดไหนนะคะในการสร้างคาแรคเตอร์ NFT ง่ายๆในวันนี้นะคะแพนอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้รูปทรงพื้นฐานเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลมลูกไข่วงรีนะคะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรูปทรงที่มันเป็นฟรีฟอร์มที่เรานึกออกนะคะคุณก็สามารถนำมาวาดตัว NFT คาแรคเตอร์กับแพนๆได้ง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่ขีดรูปทรงแล้วนะคะเดี๋ยวแพนก็จะมาพูดถึงการใช้รูปทรงนี้กับการออกแบบคาแรคเตอร์นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้วาดง่ายๆใช่ไหมวันนี้คนไม่มีพื้นฐานคุณก็วาดได้เลือกรูปทรงง่ายๆนะคะเพราะรูปทรงง่ายๆเนี่ยมันเป็นการสื่อสารแบบง่ายไม่แน่ใจว่าบางคนอาจจะเคยเห็นตัวการ์ตูนนะคะของอย่างเช่นทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นการ์ตูนง่ายๆอย่างเช่นไข่ขี้เกียจกุเรทามะเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะรูปทรงที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนนะคะคุณสามารถนำรูปทรงแบบนั้นเนี่ยมาวาดเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ของตัวเองได้ค่ะมาที่หน้าเลเยอร์ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะแพนอยากให้ทุกคนไปกดที่เครื่องหมายบวกค่ะเพื่อเพิ่มเลเยอร์นะแล้วก็จะเป็นเลเยอร์ที่2นะคะเราทำงานอยู่ที่เลเยอร์ไหนดูที่แถบสีฟ้าถ้าสีฟ้าอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราใช้เลเยอร์นั้นนะคะแพนจะกดไปที่ปุ่มสีปุ่มที่3ตรงนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะคะในเรื่องของการออกแบบคาแรคเตอร์จากรูปทรงง่ายๆกันดีกว่านะคะโดยมากนะคะในการวาดเนี่ยนะคะจุดกึ่งกลางนะจุดกึ่งกลางของลำตัวนะคะจะเป็นจุดของแขนนะคะและตรงนี้นะก็จะเป็นจุดของบริเวณดวงตานะคะซึ่งอาจจะปรับสูงต่ำยังไงก็ได้นะอย่างอันนี้เหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีเส้นกลางของลำตัวในกรณีที่หันตรงนะคะแต่ถ้าการ์ตูนของเราหันข้างค่ะเส้นตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เส้นกลางก็จะเอียงไปด้วยแบบนี้นะคะอันนี้คือการมาร์กจุดง่ายๆนะคะเราจะได้ทำไปได้ด้วยกันเลยตรงนี้นะอาจจะหันมาฝั่งนี้ตัวนี้มันสี่เหลี่ยมเนาะมันก็หันมาแบบนี้เห็นไหมพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วค่ะนะแพนจะเปลี่ยนสีอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นสีดำเนาะเป็นสีดำบริเวณที่เราจะวาดนะคะอย่างเช่นตรงนี้เส้นนี้แพนบอกว่ามันคือตาใช่ไหมคะเราก็สามารถขีดเส้นตาได้บริเวณนี้ได้เลยจะชิดกันนะคะหรือว่าห่างออกมาจากเส้นกลางก็ได้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะดีไซน์คาแรคเตอร์ระแบบไหนนะคะแล้วก็ปากค่ะก็จะอยู่บริเวณเส้นกลางสูงหรือต่ำแล้วแต่ชอบแบบนี้นะเวลาที่เราออกแบบคาแรคเตอร์ซึ่งตาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ว่ามันจะมีแต่วงกลมนะคะถ้าเกิดบางทีตาอาจจะเป็นเหลี่ยมมีขนตาหรือว่ามีลักษณะบางอย่างคุณสามารถจินตนาการได้เต็มที่เลยหรือว่าจะตาเป็นรูปถั่วหรือเป็นแบบวิ่งๆอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งแขนคุณอาจจะวาดแขนต่อออกมาข้างๆแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะ
ตำแหน่งที่บอกไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องเป็นตรงนี้อย่างนี้เท่านั้นนะคะเนี่ยแขนขาก็ว่าต่อลงมาได้เลยค่ะจะเป็นแค่อย่างนี้ก็ได้นะคะนี่นะประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะเป็นตาแบบนี้รวมถึงบางทีล่ะจะมีผมให้เขานะคะมีตัวนี้อาจจะแบบอยากได้แขนสูงหน่อยแขนใหญ่ขึ้นดูเป็นปีศาจอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเติมได้เต็มที่เลยเห็นไหมนะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเพื่อทำให้เวิร์กช็อปของเราสนุกมากขึ้นค่ะแพนอยากให้ทุกคนเลือกหนึ่งรูปทรงที่คุณชอบนะคะอาจจะเป็นรูปดาวรูปแครอทหรือรูปอะไรก็ได้ที่คุณชอบหรือจะเป็นรูปทรงกระบอกรูปทรงกลวยเลือกมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเวิร์กช็อปออกแบบคาแรคเตอร์ไปด้วยกันค่ะมาถึงหน้าจอนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแพนจะพาทุกคนย้อนกลับไปที่หน้าจอแกลเลอรี่ค่ะทุกคนค่ะกดไปที่ลูกศรตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็กดไปที่ย้อนกลับไปแกลเลอรี่ของฉันค่ะเห็นไหมคะภาพจะถูกย่อลงเครื่องมือต่างๆจะหายไปค่ะเราจะเห็นแค่ภาพนี้ภาพเดียวแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเห็นภาพอื่นๆในแกลเลอรี่ของเราด้วยเราสามารถกดคำว่ากลับตรงนี้ได้ตึ้งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะไปที่การสร้างแคนวาสเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะนะคะเรากรอกข้อมูลกันไว้แล้วนะคะไม่ต้องกรอกใหม่นะก็กดโอเคได้เลยนะคะก็จะได้แคนวาสใหม่มาแบบนี้ค่ะดินสอยังคงใช้อันเดิมได้นะคะแล้วก็เลือกสีร่างภาพได้เลยปรับขนาดตามชอบนะคะเลือกรูปทรงมา1รูปทรงวันนี้เราจะวาดนะคะโดยใช้รูปทรง1รูปทรงถ้าเกิดคุณมีความมั่นใจหรือว่ามีรูปทรงที่ชอบใช้รูปทรงนั้นได้เลยแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ค่ะแนะนำว่าคุณอาจจะวาดตามแผนไปก่อนก็ได้นะคะวันนี้แผนมีโจทย์ให้กับตัวการ์ตูนของแฮนด้วยนะคะอ่ะเรามาฟังโจทย์กันเพื่อจินตนาการนะคะส่วนของคุณอาจจะคิดนะคะวางสตอรี่วางเรื่องราวให้กับเขาวันนี้แพนตั้งใจวาดมอนสเตอร์นะแล้วก็ตัวมอนสเตอร์ของแพนเนี่ยก็จะมีบุคลิกแบบงงๆคือดูเป็นแบบเอออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตั้งใจว่านะคะให้มันเป็นมอนสเตอร์ที่มันแบบสดใสมีความเป็นแบบต่างดาวด้วยต่างดาวนิดๆอะไรเงี้ยหรือต่างๆนานานะคะคุณสามารถเขียนนะคะบุคลิกลักษณะธีมหรือว่าสีที่คุณชอบสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาเป็นเนี่ยเขียนออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อคุณจะได้ง่ายกับการออกแบบคาแรคเตอร์นะคะหลังจากเขียนเสร็จแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่างภาพแพนตั้งใจว่าอยากจะร่างภาพเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมคางหมูบานๆแน่สี่เหลี่ยมคางหมูบานๆทุกคนคะถ้าเกิดคุณตอนที่ว่าอยากจะปรับตำแหน่งนะคะคุณสามารถกดไปที่เครื่องมืออันแรกค่ะคำว่าเปลี่ยนรูปร่างได้เลยนะคะแล้วก็คุณสามารถดึงปรับซ้ายปรับขวาเลื่อนตำแหน่งตามที่คุณชอบได้เลยนะคะหลังจากที่ปรับเสร็จแล้วหรือคุณอาจจะมีการย่อขยายทุกอย่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะต่อไปก็คือการติ๊กถูกตรงนี้นั่นเองค่ะนี่ได้แล้วนะน้องของเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะกดเพิ่มเครื่องหมายบวกอีกหนึ่งอันค่ะกดเพิ่มเครื่องหมายบวกอีกหนึ่งอันนะคะที่เลเยอร์นี้นะคะแพนรู้สึกว่าเส้นมันเข้มไปแพนอยากให้มันอ่อนนิดนึงจะเห็นว่าตรงนี้เขียนคำว่า 100%นะคะ 100% แพนจะไปกดที่สไลด์บาร์ข้างล่างที่เขียน 100% ตรงนี้เป็นการลดโอปาซิตี้ของเลเยอร์เห็นไหมคะว่าผลักมาดางด้านซ้ายมือเส้นจะจางจิ้งจึ้งกระจ่างแบบนี้เลยนะคะแล้วแพนก็ไปที่เลเยอร์2ค่ะเดี๋ยวแพนจะปรับตรงนี้ให้มันดูแบบน่ารักขึ้นนิดนึงนะเป็นเหมือนแบบก้อนอ้วนๆนะก้อนอ้วนๆเหมือนที่บอกนะคะว่าคุณสามารถขึ้นได้จากรูปทรงง่ายๆบางคนอาจจะแบบสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนหรือบางคนบอกเอ้ยไม่เห็นต้องวาดสี่เหลี่ยมคางหมูเลยวาดเป็นไอ้ก้อนทรงนี้เลยก็ได้นะคะอยากจะลบตรงไหนก็สามารถกดตรงนี้สลับนะคะแล้วก็ลบได้เลย
ปรับขนาดหัวบาดปรับขนาดตรงนี้ด้วยจะได้ลบสาสาเราสามารถลบได้นะคะหรือใช้คำสั่ง undo ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดเลยนะจะลบไหมหรือจะใช้ undo ก็ได้นะได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้การ์ตูนหันข้างนะคะแผนก็จะวาดน้องหันข้างแบบนี้นะหันข้างนิดๆไม่ได้ข้างเยอะนะคะแล้วก็วาดตำแหน่งแขนเอาแขนสูงๆเลยดีกว่าตัวนี้เกินตรงกลางมานิดนึงนะคะเกินตรงกลางมานิดนึงใครจะวาดกลางเป๊ะก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงกลางนี้ก็เป็นตำแหน่งตาให้กับน้องแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ทรงของน้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตกแต่งตัวน้องให้สวยตามที่คุณต้องการเลยค่ะคุณเขียนอะไรไปบ้างล่ะสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาเป็นนะคะอาจจะเริ่มจากสิ่งที่มันน่าจะมีน่าจะเป็นหลังจากที่มาถึงหน้าจอตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มใส่บุคลิกต่างๆให้กับเขาอาจจะมีทรงผมนะคะน้องมอนสเตอร์ของเราจะมีทรงผมมีหมวกหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะให้น้องเป็นแบบว่าผมกี่เส้นดี3เส้น4เส้น5เส้นหลังจากนั้นค่ะตำแหน่งตานะคะก็ใส่ตาได้เลยตามชอบอยากได้ตาโตๆก็ใส่ตาโตๆอยากได้ตาตี๋ๆก็ใส่ตาตี๋ๆหน้าเขาจะแบบดูงงๆที่เราเขียนคอนเซปต์ไว้นะคะอย่างเรื่องการตีความคำพูดต่างๆก็อันนี้แล้วแต่เราเนาะว่าจะตีความแบบไหนบางคนอาจจะแบบไม่ใช่สิมันจะต้องหน้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ลองตีความได้นะว่าคุณจะสื่อสารมันยังไงตาเมื่อกี้วาดไกลไปหน่อยจริงๆในตัว iVid Paint มันจะมีเครื่องมือวาดรูปทรงกลมด้วยนะคะเดี๋ยวแพนขออนุญาตพาทุกคนไปดูก่อนเผื่อคุณจะได้ใช้นะคะข้างบนค่ะปุ่มที่3ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะจะมีไม้บรรทัดนะคะถ้าคุณอยากวาดวงกลมให้มันกลมเป๊ะนะคะคุณก็เลือกเป็นไม้บรรทัดวงกลมแบบนี้ตรงกลางที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแบบที่ๆเดี๋ยวนี้คุณก็สามารถดึงวงกลมไปตรงไหนของแคนวาสก็ได้รวมถึงมาที่ตาตรงนี้นะคะเดี๋ยวแพนจะวาดให้ดูนะและนะคะวงกลมๆแบบนี้ตรงข้างๆค่ะถ้าคุณจับนะคะขนาดของวงกลมก็จะเล็กใหญ่ตามที่คุณปรับเลยนะคะเนี่ยพอเวลาคุณขีดเห็นไหมเห็นปะจริงๆอ่ะไม่ต้องปรับวงกลมแค่ไหนแต่แบบเราสามารถปรับแล้วก็ขีดเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนองศาไปเรื่อยๆทีนี้ใช้วงกลมเสร็จทุกครั้งนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือกดไปที่ปุ่มที่3เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ที่ไม้บรรทัดกดคำว่า off ด้วยนะเพื่อเป็นการปิดไม่อย่างนั้นไม้บรรทัดวงกลมมันจะติดอยู่ตลอดนะคะกด off ไปด้วยอ่ะร่างภาพต่อได้เลยค่ะเห็นก็จะวาดแขนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นแขนมาเหลื่อมๆทีนี้ต้องระวังด้วยนะแขนสองข้างให้เท่ากันบางคนอาจจะแบบขีดเส้นเอาไว้ก็ได้นะคะเพื่อแบบกำหนดตำแหน่งปลายแขนอะไรเงี้ยนะคะใส่ปากใส่ไปได้เลยนะตามชอบเลยขาเล็กขาใหญ่แล้วแต่เราอันนี้เป็นน้องขาใหญ่เติมรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าให้ตัวละครนะคะอย่างเช่นขาแบบเนี้ยเราจะไม่แค่ขีดแบบนี้นะเราต้องคิดถึงว่าของแขนเรามันจะเป็นรูปทรงกระบอกมันก็ต้องล้อมไปอย่างเงี้ยนะก็เราจะเขียนไปแบบถ้าเป็นขาหรือแขนใช่ไหมถ้าเป็นชายเสื้อค่ะมันก็จะมีความโค้งด้วยได้แล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราจะใส่เรื่องราวให้กับเขาเราอาจจะเพิ่มสิ่งที่คุณเพิ่มได้อย่างเช่นอาจจะมีเป้ข้างหลังมันก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าคือใส่ไปเลยค่ะแล้วแต่เราจินตนาการได้เลยแล้วก็นี่ลูกไฟแบบกวนๆเป็นไงลูกไฟตุ้นๆอะไรเงี้ยนะรวมถึงนะคะคุณอาจจะใส่ของตกแต่งที่มือเขาก็ได้นะมือก็อาจจะต้องถืออะไรหรือเปล่าหรือจะไม่ถือหรือจะไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็การ์ตูนเนี่ยจะวาดมีจมูกมีปากหรือจะมีตาหลายตาก็ได้บอกแล้วว่าวันนี้คือมอนสเตอร์คุณจะแบบมีตาตรงนี้เพิ่มก็เป็นไปได้นะคะวาดได้เลยนะบางคนจะแบบขอตาเพิ่มอีกตานึงเถอะอะไรเงี้ยคุณก็ใส่ไปเลยนะคะเอาให้คุณรู้สึกว่าคุณวาดแล้วแบบมันสนุกก็แล้วกันเนาะใส่ถุงมือหน่อยไหมเท่ดีใส่ถุงมือหน่อยตกแต่งไปได้เลยแบบนี้นะเริ่มสวยแล้วนะสวยแล้วอย่างอันนี้นะคะจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเล็กนะคะจาก
ตัวของแคนวาสเยอะเดี๋ยวแพนจะกดเปลี่ยนรูปร่างนะคะแล้วก็ขยายในช่วงที่เราร่างภาพอะค่ะคุณสามารถย่อขยายได้เลยนะคะไม่ได้มีผลอะไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวภาพร่างตรงเนี้ยมันก็จะหายไปแต่ถ้าวาดเสร็จแล้วไม่แนะนำให้ขยายหรือย่องานนะคะเพราะว่าภาพอาจจะแตกหรือเบลอได้ค่ะขยายให้เสร็จนะคะต้องมันเอียงไหมถ้ามันเอียงนะถ้ามันเอียงคุณก็สามารถกดตรงนี้นะกดตรงนี้เพื่อหมุนได้สมมติว่ามันวาดแล้วมันเอียงหน่อยนึงเนี่ยหรือว่าอยากให้มันเอียงแบบกวนๆอะไรเงี้ยคุณก็เป็นกิมมิคของคุณก็ปรับนะคะหมุนให้พอใจเลยแหละก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะเลเยอร์ที่1นะคะใช้เสร็จแล้วนะคะจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้คุณก็กดปิดตาไปปิดตาไปเห็นไหมหายไปนะคะอันนี้อย่าปิดเนาะยังใช้ได้อยู่นะคะก็ไปที่สไลด์บาร์ค่ะปรับโอปาซิตี้ให้จางลงจางแบบยังคงเห็นนะจางแบบยังคงเห็นนะคะและกดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นค่ะไปเลือกบัตรที่ปุ่มที่2นะคะเลือกปากกามาร์เกอร์แบบแข็งนะคะหรือที่คุณจะไว้ใช้ตรงนี้นะปุ่มที่5นะคะปรับขนาดบัตรให้ชอบเลือกสีตัดเส้นที่คุณชอบอาจจะเป็นสีดำน้ำเงินฟ้าเทาได้หมดเลยนะคะอ่ะได้แล้วนะได้แล้วเสร็จเราเดี๋ยวเรามาเขียนจากลูกตาก่อนลูกตาแต่พันใช้เป็นตัวของวงกลมนี่ดีกว่าง่ายดีแม่มทัดแล้วก็ขยับขีดเลยค่ะซ้ายเสือก็ขีดวงกลมแบบนี้แล้วก็เขียนตาดำแบบนี้โหกลมมากนะคะแต่ถ้าใครอยากให้มันเป็นเส้นลายมือก็ไม่ต้องใช้แม่บรรทัดก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่แม่บรรทัดแล้วก็กด off แบบนี้เลยอยากได้วงกลมตามาอีกนะคะคุณสามารถ copy ได้ไม่ต้องวาดใหม่นะคะวิธี copy ไปที่ layer ค่ะนะคะตรงนี้นะแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกอันที่2ค่ะแล้วก็กดคัดลอกเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นค่ะใช้เครื่องมือเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ดึงมาแล้วก็ติ๊กโอเคค่ะทำซ้ำอีก1ครั้งกดไปที่เลเยอร์นะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกอันที่2กดคัดลอกเลเยอร์ค่ะไปที่เปลี่ยนรูปร่างปึ้งแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะกดเครื่องหมายถูกไปที่เลเยอร์อีกหนึ่งครั้งจะเห็นว่ามีเลเยอร์ตายเยอะเลยถ้ามันเป็นแบบนี้สมมตินะเรารู้สึกว่าแบบมันควรจะย่อไหมมันควรจะแบบให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันก็ได้ไม่ต้องเยอะนะคะคุณก็ไปที่ด้านบนของถังขยะจะมีเครื่องหมายลูกศรตรงนี้กดนะคะเพื่อรวมเลเยอร์ค่ะกดเพื่อรวมเลเยอร์แบบนี้เลยนะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณก็สามารถวาดตรงนี้ทีเนี้ยปากเนี่ยนะคุณอาจจะแบบอยากให้เป็นวงรีเป๊ะหรือเปล่าก็ใช้แม้มทัดตรงนี้ได้เหมือนเดิมเลือกเป็นแม้มทัดอันที่3แม้มทัดวงรีค่ะตรงกลางเป็นปุ่มขยับนะคะข้างๆค่ะเพิ่มความรีเห็นไหมคะเพิ่มความรีได้ทั้ง2ฝั่งเลยเลือกได้เลยค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดไปด้วยกันค่ะแล้วก็ไปที่แม่บรรทัดแล้วก็กด off ก็จะได้หน้าแบบนี้ซึ่งงงจริงอย่างที่บอกงงจริงนะคะหลังจากตรงนี้จะเห็นนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเราวาดเนี่ยตรงนี้มันจะต้องโดนทับใช่ไหมเดี๋ยวพันจะเพิ่มเลเยอร์แล้วกันจะได้ง่ายๆเพิ่ม1เลเยอร์นะคะหลังจากนั้นเริ่มแอบเปลี่ยนใจทำผมทรงนี้ดีกว่าตึ้งเป๊ะมากก็ได้นี่ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ขีดเส้นให้รอบตัดเส้นเลยค่ะตัดเส้นผ่านตรงนี้มาได้เลยนะคะไม่มีปัญหาสำหรับคนที่วาดอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันวาดแล้วเส้นมันต่อกันไม่ค่อยเนียนนะคะคุณสามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อง่ายในการลากเส้นนะคะไปที่มือสั่นๆอันที่สองข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็เลือกอุปกรณ์การวาดเลือกที่เมนูนี้นะคะเมนูนี้คืออะไรเวลาที่คุณขีดเส้นนะคุณสามารถลากมาได้เห็นไหมแล้วเส้นมันจะมีความโค้งนะคะคุณสามารถไปที่ปุ่มสีฟ้าๆตรงเนี้ยเพื่อขยับขยายได้เวลาที่เราต่อเส้นเนี่ยนะคะมันจะได้ง่ายขึ้นนะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้มันก็ทำให้การ
วาดเนี่ยมันสมูทขึ้นแล้วก็เราสามารถปรับอะไรได้เยอะเลยนะคะเมื่อปรับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะตึ้งตึ้งแพนคิดว่าสำหรับตัวแพนชอบขีดไปเลยแต่แพนกด undo ออกถ้าใครชอบใช้คุณก็ใช้ต่อนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบค่ะอย่าลืมไปที่เครื่องหมายตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกดอุปกรณ์การวาดให้เป็น off ด้วยนะกดเลยอ่ะเขียนต่อเขียนต่อหมุนนิดนึงนะคะคุณสามารถหมุนภาพได้เพราะว่ามันก็จะมีบางช่วงอ่ะแพนก็ไม่ค่อยถนัดพอเสร็จตรงนี้นะคะเกือบลืมแล้วว่าตรงนี้มันซ้อนกันอยู่นะคะแพนใช้ยางลบมาลบออกอันนี้น่าจะเป็นยางลบฟู่ๆเดี๋ยวเลือกยางลบให้คมๆหน่อยเป็นปากกาดิจิตอลแล้วกันลบ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 นี่ยางลบเลือกได้ตามชอบเลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นไอเนี้ยปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งก็ดีคือใช้อะไรวาดก็ใช้อันนั้นลบก็ง่ายดีนะคะแล้วก็เช็คค่ะว่ามีอะไรต้องแก้อีกหรือเปล่าถ้าไม่มีนะคะก็อยากให้ทุกคนไปที่เลเยอร์เส้นล่างอันนี้นะเส้นล่างอันนี้นะคะแล้วก็กดปิดได้เลยหรือใครบางคนจะลบก็ได้จำได้ไหมว่าลบยังไงนะคะก็กดไปที่เลเยอร์แล้วก็กดถังขยะนะถ้าคุณอยากลบคุณลบไปเลยแต่ถ้ายังไม่อยากลบก็เก็บเอาไว้ได้นะคะ2อันนี้นะคะคุณรวมกันได้ค่ะเลือกเลเยอร์ข้างบนนะเพื่อให้มันรวมกับเลเยอร์ล่างเรียบร้อยแล้วจะมาถึงการลงสีแล้วนะคะพันจะมาที่เลเยอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วพันก็จะกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์ให้สังเกตนะคะเวลาที่พันวาดเนี่ยพันจะให้เลเยอร์เส้นลงสีเนี่ยอยู่ข้างล่างถ้ามันอยู่ข้างบนมันจะเป็นแบบไหนสมมติว่าวันนี้พันจะระบายนะคะสีแดงอย่างเงี้ยมันก็จะทับเส้นไปเลยเห็นไหมดังนั้นนะคะเลเยอร์สีแนะนำว่าควรจะลากลงมานะคะลากลงมาแบบนี้นะกด3จุดตรงนี้นะคะลากขึ้นลากลงลากลงมานะคะให้อยู่เส้นล่างแล้วเวลาคุณระบายสีจะง่ายเห็นปะถึงแม้จะทับเส้นก็แล้วแต่นะคะถึงแม้จะทับเส้นเนี่ยนะมันก็ไม่สูญเสียภาพไปใช่ไหมเพราะมันอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่านะคะในการวาดรูปด้วย iBid Paint ถ้าสมมติว่าภาพวาดของคุณปิดสนิทเห็นคำว่าปิดสนิทไหมคะสมมติว่าภาพในนั้นมันอย่างวงกลมเนี่ยปิดสนิทอย่างอันนี้ก็คือปิดสนิททุกส่วนเลยไม่มีส่วนไหนโผล่มาเลยคุณสามารถเทสีได้ด้วยไม่ต้องระบายแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เป็นวงกลมที่ปิดไม่สนิทนะคะคุณจะไม่สามารถเทสีได้เดี๋ยวแพนจะมาลองเทสีให้ดูวิธีเทสีนะคะวิธีเทสีคือไปที่ถังสีตรงนี้นะไปที่ถังสีแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่ตัวเปลืองนะคะแล้วก็นะคะปรับการกระจายเนี่ยแพนแนะนำว่าปรับที่ประมาณ2เพื่อให้เวลาระบายสีแล้วมันสีมันแบบครอบคลุมตรงเส้นไปด้วยนิดๆนะคะแล้วก็นะคะสำหรับตัวของ iBid Paint นะคะเราสามารถเลือกการเทสีได้ใน3รูปแบบคือ1เทสีที่เลเยอร์ปัจจุบันที่เขาอยู่หรือเลเยอร์จำเพาะคืออย่างสมมติว่าวันเนี้ยเรามีเส้นร่างเส้นหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดลงสีที่เลเยอร์ปัจจุบันนะแพนกดทั้งสีตรงนี้นะแล้วแพนกดเข้าไปปึ้มเนี่ยค่ะถ้าเลเยอร์ปัจจุบันมันมีเส้นอยู่มันก็จะเทแค่นี้แต่ถ้าเกิดวันนี้เราเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วถ้าเรากดถังสีมาสักครู่นะกดตรงนี้ไปแล้วเราเลือกเลเยอร์ปัจจุบันเวลาเทสีมันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็เทสีที่เดิมแต่ว่ามันพุ่งออกเพราะอะไรเพราะว่าเลเยอร์ตรงนี้ไม่มีวัตถุใดๆเลยนะคะดังนั้นให้ลองดูด้วยว่าคุณจะเทสียังไงคุณอาจจะเทสีนะกดไปคลิกหนึ่งครั้งเลือกเลเยอร์จำเพาะก็ได้นะคะแล้วก็บอกนะแล้วก็บอกแอปพลิเคชันว่ากรุณาไปอ้างอิงการเทสีที่เลเยอร์ไหนที่คุณต้องการแล้วก็เทอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะถึงไม่มีเส้นร่างเขาก็ยังเทได้ถูกต้องหรือง่ายกว่านั้นค่ะนะคะอันดูก่อนนะไปที่เฟือง
นะคะแล้วเลือก Canvas คำว่า Canvas ก็คือเขาจะเทสีโดยอ้างอิงจากทุกอย่างที่เปิดเลเยอร์อยู่ก็คือที่เปิดตายเลเยอร์อยู่เนี่ยจะอ้างอิงการเทสีแบบนั้นเลยนะคะก็ลองเลือกได้เลยนะอ่ะแผ่นขอเคลียร์ออกไม่ว่าแล้วมันไม่เต็มมีรูอะค่ะอยากให้คุณปิดรูอย่างเงี้ยนะคะปิดให้สนิทนะคะแล้วค่อยกดเทสีโอเคแล้วเราก็มาเริ่มลงสีกันจริงๆเลยค่ะนะคะไปที่เลเยอร์นี้ก่อนแล้วก็เคลียร์เอาเลยเอาสีอะไรดีเลือกสีตามชอบเลยนะคะของแผ่นเส้นปิดสนิทนะดังนั้นแผ่นขออนุญาตเทสีเลยใครปิดไม่สนิทระบายสีเอาหรือกั้นสีก่อนนะคะอู้สดไหมสดตามคอนเซ็ปต์จะเห็นว่าตรงนี้ลืมลงสีใช่ไหมคะแล้วก็เอ๊จะทำยังไงดีจำสีไม่ได้นะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าใครจำสีไม่ได้เราก็กดนะมีเครื่องมือคำว่าดูดสีกดเครื่องมือดูดสีค่ะแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ไปเทตรงนี้ในช่วงตาเนี่ยพันจะทาสีขาวทีนี้ทุกคนเพื่อความชัวร์นะคะเราจะมีการปิดตัวเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปด้วยเพราะว่าแพนกลัวว่าเดี๋ยวตอนเทสีเนี่ยมันจะมีปัญหาเนี่ยนะคะเลือกเลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะให้มันเป็นสีต่างๆอาจจะเป็นสีนี้ก็ได้นะจะได้ชัดดีนะคะนี่คือการเลือกเลเยอร์แบ็กกราวด์นะคะตอนเทสีจะได้ง่ายหน่อยเนาะอ่ะเทสีขาวเมื่อกี้มันเป็นสีขาวไงกลัวปุ๊บ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 เอาแขนนี่เป็นสีขาวด้วยดีกว่าข้างหลังอย่างที่บอกนะว่าการเลือกสีก็คือให้เลือกตามความชอบของเราได้เลยนะคะจริงๆมันก็จะมีทฤษฎีเรื่องสีด้วยนะคะว่าคุณจะใช้ทฤษฎีไหนนะคะว่าจะแบบ80 20สีคู่ตรงข้ามอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลือกตาสีดำแล้วกันง่ายๆไม่ต้องคิดมากตรงปากนี่เดี๋ยวพันเอาสีแดงๆนี่ค่ะแดงๆชมพูจุ๊บเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวใช้สีขาวเหมือนเดิมเพื่อจะได้ดูสบายตาดีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงเก็บงานนะคะจะเห็นว่ามีเลเยอร์เส้นเลเยอร์สีเพิ่มอีก1เลเยอร์ค่ะแล้วก็ทีนี้คุณอาจจะใช้บัตรมาตกแต่งนะปาตกแต่งนะคะให้การ์ตูนของคุณดูสนุกสนานดูมันมากขึ้นก็ได้นะคะก็อาจจะไปหาบัตรแปลกๆเลือกแปรงสีก่อนนะคะแล้วก็ลองไปดูว่ามันมีบัตรอะไรไหมอย่างสมมติน้องที่มันเป็นมอนสเตอร์เราอาจจะแบบให้ตกแต่งให้มันมีลวดลายเนี่ยมันจะมีบัตรน่ารักน่ารักเยอะเลยคุณก็อาจจะมาลองว่าเออนี้ดีป่ะเนี่ยนะมาส่งมาใส่รายละเอียดเขาได้นะเนี่ยเลือกสีเนี่ยอาจจะใส่ไปได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวแพนจะหาง่ายๆดีกว่ารูปดาวชอบรูปดาวอาจจะเป็นสีม่วงเข้มขยับนะเอาที่คุณชอบเลยนะคะก็ตกแต่งเต็มที่ตามจินตนาการเลยนะคะเดี๋ยวพันใส่แก้มให้เขาหน่อยดีกว่าแก้มใช้โปรแกรมมาร์เกอร์แบบแข็งนี่แหละเอาแก้มสีแดงแดงแจ๋ๆเลยมอนสเตอร์แบบฮามากนะฮามากนะคะส่วนการใส่แสงเงานะคะก็แล้วแต่เลยนะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้บางทีการ์ตูนเรียบๆแบบนี้ก็เท่ดีแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณอยากใส่เงานะคะอยากใส่เงาให้กับตัวการ์ตูนเพื่อให้มีมิติมากขึ้นค่ะก็กดไปที่เลเยอร์เพิ่มเลเยอร์แล้วให้เลเยอร์อยู่ด้านบนลวดลายลงสีนะคะแต่ว่าอยู่ด้านล่างตัวเส้นนะคะหลังจากนั้นค่ะนะคะเราจะมองมาข้างล่างขวามือตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่า blending modeกดเข้าไปค่ะนะคะโหมด blend หรือ blending mode ให้เลือกคำว่า multiply ค่ะนะคะ multiply เนาะแล้วเราก็อาจจะใส่สีของเงานะคะเลือกแป้งสีก่อนสีของเงาก็เป็นประมาณสีม่วงหรือสีเทาอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเงาสีต่างๆที่คุณจะจินตนาการได้บางคนอาจจะเป็นเงาสีแบบแปลกๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วแผ่นก็ลากเส้น
คุณก็กําหนดนะคะให้แสงเข้านะอย่างอันนี้แพนก็แบบตั้งใจว่าแสงเข้าอย่างนี้ใช่ไหมส่วนไหนที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยมันก็จะแบบเป็นเงาดำๆอะไรอย่างนี้แล้วโหมดเบรนนะคะที่มันเป็น Blending Mode Multiply มันจะมีข้อดีด้วยเวลาที่เราลากสีนะคะนี่เห็นปะเราลากสีลงมาตรงเนี้ยระหว่างที่ผ่านสีม่วงกับสีแดงอะค่ะมันก็จะไม่โดดนะไม่โดดเห็นปะอย่างเงี้ยมันก็จะสวยเลยง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะก็เติมไปอันนี้แล้วแต่นะคะว่าคุณจะชอบสีอะไรแบบไหนเนี่ยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สำหรับเงานะคะอันนี้ก็เป็นอันสวยงามนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำ NFT นะคะก็อย่าลืมฉากหลังด้วยคุณอาจจะใส่ฉากหลังเป็นสีง่ายๆก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนสีฉากหลังง่ายๆนะคะก็กดไปที่ปุ่มสีขาวตรงเนี้ยค่ะกดไปเลยนะกึ้งนี่เห็นไหมก็จะเลือกพาเลตสีได้เลยนะคะอาจจะเลือกเป็นสีเทาๆอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เลือกสีตามความชอบของคุณเลยแล้วก็ตกแต่งให้เต็มที่เลยนะคะแล้ววิธีเซฟไฟล์ค่ะก็ไม่ยากเลยกดมาที่ลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกเป็น PNG ได้เลยค่ะแพนจะกดตรงนี้1ครั้งแล้วก็ย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะถ้าอยู่ที่หน้าจอนี้บางคนบอกว่าไม่อยากได้ PNG อ่ะอยากได้เป็นไฟล์อื่นได้ไหมสามารถทำได้นะคะก็กดไปที่ด้านบนที่เป็นเครื่องหมายเหมือนแชร์นะคะกดไปปุ๊บมันจะมีให้เลือกเลยค่ะว่าคุณต้องการไฟล์เป็นไฟล์นามสกุลอะไรนะคะถ้าเกิดคุณต้องการใช้ไฟล์เพื่อไปทำงานต่อคุณอาจจะเลือกเป็นไฟล์นามสกุล Photoshop ที่เขียนว่าจัดเก็บเลเยอร์ไว้ก็ได้นะคะหรืออยากจะส่งไฟล์นี้นะคะไปทำงานใน iBit Paint ในมือถือหรือว่าที่อื่นคุณก็กดเป็น Artwork IPV ตรงนี้ได้เลยค่ะเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแล้วก็ส่งออกไปได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเวิร์กช็อปง่ายๆสั้นๆนะคะในการออกแบบคาแรคเตอร์จริงๆการออกแบบเนี่ยมันก็มีดีเทลมีอะไรเยอะเลยนะคะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองทำแบบง่ายๆนะคะเป็นพื้นฐานแล้วก็เชื่อว่ารูปทรงง่ายๆจะเสกการ์ตูนของคุณคาแรคเตอร์ของคุณ NFT ของคุณให้มันเลิศเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าการขาย NFT ค่ะไม่ใช่ว่าต้องวาดสวยเท่านั้นถึงจะขายได้มันมีทั้งเรื่องราวมีเบนิฟิตมีสิ่งที่คุณจะให้กับผู้ซื้อหรือคอลเลกเตอร์ของคุณอีกเยอะเลยนะคะความสวยในการวาดก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่ผู้ถือ NFT ของคุณจะได้อะไรไปบ้างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาพิจารณาในการซื้อเหมือนกันค่ะทางก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะปังๆนะในช่วงนี้ตลาดอาจจะยังดูเงียบๆอยู่นะคะสำหรับใครที่มองหาว่าเราอยากจะขาย NFT ก็ถือว่ายังเป็นอีกช่องทางนึงนะคะคุณสามารถวาดเตรียมตัวหรือออกแบบอะไรไว้ต่างๆได้แล้วรอเวลาที่ใช่เวลาที่ตลาดเหมาะสมเลยคุณก็สามารถลงขายได้ทันทีนะคะก็เลือกเอานะว่าจะขายตอนไหนช่วงไหนอาจจะต้องมีการดูเรื่องเงินเรื่องค่าแก๊สหรือว่าแต่ละแพลตฟอร์มให้ดีๆนะคะว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มตรงไหนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะถ้าคุณมีคำถามอะไรคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้พันทำไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ